สวัสดีครับในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำระบบสําหรับร้านอาหารบุฟเฟ่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะหรือว่าชาบูนะครับผมอ่ะนะครับมาดูการทํางานของระบบนี้นะครับโดยเริ่มจากแอดมินหรือว่าผู้จัดการหรือว่าเจ้าของร้านนั่นเองนะครับผมอ่ะในส่วนของหน้าฟอร์มล็อกอินก็จะได้หน้านี้ไปนะครับคุณสามารถไปแก้ไขเบอร์โทรแก้ไขแฟนเพลแล้วก็ เวลาเปิดบริการได้แล้วก็สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับผมอ่ะผมพาไปดูในส่วนของแอดมินหรือว่าผู้จัดการร้านหรือว่าเจ้าของร้านก่อนนะครับอ่านะครับแล้วก็ระบบนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนานะครับจะเปิดตัวในปีหน้าก็คือปี2,567หรือว่าปี2024นั่นเองนะครับตัวระบบพัฒนาจากภาษา PHP เขียนในรูปแบบของ PDO นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลที่ใช้คือ MySQL นะก็คือติดตั้งแซมก็ใช้งานได้เลย แล้วก็เอาไปขึ้นใช้บนเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะเมื่อเราอินมาฝั่งของผู้จัดการหรือว่าเจ้าของร้านนะครับก็จะเจอหน้าดัสบอร์ดอ่ะเจอหน้าดัสบอร์ดนะครับผมอ่ะมีอะไรบ้างครับก็มีแสดงยอดขายวันนี้นะครับว่ามีกี่บาทแล้วก็ยอดขายทั้งหมดนะครับจำนวนบินที่มีในระบบนะครับอ่าจำนวนรายการสินค้าแล้วก็จํานวนโต๊ะอ่นะครับด้านล่างก็จะโชว์เป็นกราฟครับอ่ะรายงานรายวันครับนะยอดขายรายวันรายเดือน นะครับแล้วก็รายปีนะครับโชว์เป็นกราฟแท่งนะครับแล้วก็ส่วนการจัดการข้อมูลได้ก็จะมีจัดการข้อมูลพนักงานครับโดยมีให้เพิ่มแค่2สิทธิ์ครับก็คือแอดมินกับแคชเชียร์นะครับแอดมินคือเจ้าของร้านนะครับแคชเชียร์คือผู้คิดเงินนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งของแคชเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็จัดการข้อมูลอาหารครับนี่ครับจัดการข้อมูลอาหารเพิ่มลบแก้ไขนะครับนี่ครับกรอกอะไรได้บ้างมีชื่ออาหารราคาแล้วก็หน่วยนะแล้วก็อัปโหลดภาพเข้าไป นะครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลเดโมที่มีให้ตอนนี้นะครับต่อไปครับจัดการข้อมูลโต๊ะก็เพิ่มลบแก้ไขเช่นเดียวกันแล้วก็รายการบินครับนะรายการบินนะครับก็ดูประวัติบินทั้งหมดได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมียอดขายทั้งหมดนะแล้วก็เปิดดูแต่ละบินนะครับว่ามีสั่งอะไรบ้างครับอย่างเช่นบุฟเฟ่ผู้ใหญ่นะหนึ่งท่านน้ำรีฟฟล1หท่านแล้วก็เบียร์ช้างเบียร์ลีโอค่าปรับไม่มีนะครับแต่ถ้ามีค่าปรับมันก็จะ ขึ้นบอกว่ามีค่าปรับนะครับอย่างเช่นนะนี่ครับค่าปรับ100บาทะนะครับซึ่งการกรอกค่าปรับก็จะกรอกของฝั่งแคชเชียร์นะครับผมอ่ะโอเคนี่คือการทำงานหลักๆของฝั่งของเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ยังอยู่ระหว่างพัฒนานะเดี๋ยวก็จะเพิ่มเติมในส่วนที่มันขาดไปนะครับทำให้ระบบมันสมบูรณ์มากิ่งขึ้นนะครับโอเคไปดูฝั่งแคชเชียร์กันไปดูฝั่งแคชเชียร์กันนะครับผมอ่ะ เราขอล็อกเอท์ของเจ้าของร้านก่อนนะครับล็อกอินฝั่งของแคชเชียร์อ่านี่ครับแคชเชียร์ครับหรือว่าพนักงานนะพนักงานคิดเงินล็อกอินเสร็จปั๊บนะครับก็จะเจอหน้าโต๊ะนะครับหน้าโต๊ะนะครับแล้วก็ส่วนอื่นทําอะไรได้บ้างครับก็จะมีดูรายการบินอ่าดูรายการบินนะครับแล้วก็คิดตังค์นะครับทำได้แค่นี้นะอ่ะโอเคทีนี้การคิดตังค์ครับอ่าการรับลูกค้านะครับผมอ่ะ อ,อ,อย่างเช่นลูกค้ามานะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็คลิกปั๊บก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาคุณก็ใส่จำนวนลูกค้าอย่างเช่นมา2คนนะเราก็คลิกสั่งอาหารอ่า <_ D> พอคลิกสั่งอาหารก็จะวิ่งมาหน้านี้ครับอย่างเช่นบุฟเฟ่ผู้ใหญ่2คนอะนี่ครับสคนนะแล้วก็เอาน้ำาริเวลด้วย2คนอ่ะนี่ครับผมอ่ะอย่างเช่นเอาเบียร์ด้วยครับเอาเบียร์ด้วยนะครับอ่ะนี่ครับผมนะออเดอร์ก็จะมาอยู่ฝั่งขวาตัวนี้นะครับ แล้วก็จัดการออเดอร์ต่อมาเช็คดูครับว่าจํานวนถูกต้องไหมนะครับจานวนถูกต้องไหมนะครับแล้วก็บันทึกออเดอร์นี่ครับพอบันทึกออเดอร์เสร็จปั๊บนะก็จะเจอรายการออเดอร์นะครับแล้วก็คลิกดูหน้าหลักนะครับโต๊ะไหนที่มีลูกค้าอยู่ก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะเจอรายการที่เขาสั่งอย่างเช่นครับเขาต้องการสั่งข้อ,อ,อสั่งอาหารเพิ่มเติมคลิกสั่งเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสั่งเครื่องดื่มตัวนี้อ่ะสั่งเครื่องดื่มตัวนี้เพิ่มเติมใส่จานวนเข้าไปกดสั่ง จัดการออเดอร์ order, แล้วก็เพิ่มออเดอร์เข้าไปนี่ครับมันก็จะมารวมอยู่ในออเดอร์ตัวเดิมนะรวมอยู่ในออเดอร์ตัวเดิมแล้วก็ยังสามารถยกเลิอกออเดอร์ได้ย้ายโต๊ะได้นะพิมพ์ใบเสร็จได้นะครับ,รนะรบอย่างเช่นย้ายโต๊ะนะนะ a 0 1ผมจะพาย้ายไป A02 คลิกปับ๊บโอเคปับ๊บย้ายโต๊ะสําเร็จเห็นไหมครับก็จะวิ่งมาที่ a 0 2นยนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้ามีลูกค้ามาใหม่ทําไงครับอ,อย่างเช่นเขาอยากได้โต๊ะนี้ d 0 2นนะ ใส่จำนวนลูกค้าอย่างเช่นมา5คนอ่ะนี่ครับบุฟเฟ่ผู้ใหญ่5คนอ่ะนี่ครับแล้วก็เขาไม่เอาน้ำรีฟิลเนาะเขาเอาเบียร์นะเขาเอาเครื่องดื่มอย่างอื่นนะอ่ะนี่ครับอ่นี่ครับ,รบจัดการออเดอร์เช็คข้อมูลถูกต้องแล้วก็คลิกบันทึกออเดอร์อ่ะนี่ครับผมรายการออเดอร์ที่คลิกนะครับแล้วก็กลับไปหน้าหลักเห็นไหมครับโต๊ะไหนที่มีลูกค้าอยู่ก็จะเป็นสีส้มนะครับ อ่านี่ครับคลิกดูรายการได้อ่ะทีนี้การเช็คบินอ่าการเช็คบินอ่านี่ครับขอเช็คแบบไม่ต้องมีค่าปรับก่อนนะอ่าเช็คบินรายการนี้ครับคลิกเช็คบินสีเขียวนะครับแล้วก็ค่าปรับเนี่ยต้องกรอกตัวเลขทุกครั้งนะครับในกรณีที่ไม่มีค่าปรับคุณก็ต้องกรอกเลขศูนย์เข้าไปก่อนนะับให้ระบบมันคำนวณได้นี่ครับศูนย์นะค่าปรับศูนย์บาทรวมทั้งสิ้นที่ต้องจ่ายก็คือ666บาทอ่าอย่างเช่นเขาจ่ายมา700บาทนี่ครับมันก็จะขึ้นเงินถอน,น้นล่ัง นะครับพูดง่ายครับถ้าคุณกรอกตัวเลขน้อยกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายนะครับเห็นไหมครับมันก็จะติดลบแล้วก็ปุ่มเช็คบิลเนี่ยมันก็จะคลิกไม่ได้นะมันก็จะคลิกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกรอกให้พอดีนะครับหรือมากกว่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับผมแล้วก็คลิกเช็คบิลได้นะก็จะพิมพ์หน้าบิลตัวนี้เข้ามานะเดี๋ยวหน้าบิลเราก็ไปปรับขนาดกระดาษตามปรินเตอร์ได้นะครับผม โอเคนะครับแล้วก็ดูรายการบินได้ครับเนี่ยครับที่คิดเงินไปเมื่อกี้นับที่คิดเงินไปเมื่อกี้นะครับผมอ่ะโอเคครับทีนี้ครับในกรณีที่มีค่าปรับในกรณีที่มีค่าปรับครับอ่ะนี่ครับเช็คบินนะอ่ะนอย่างเช่นมีค่าปรับ300บาทจินไม่หมดนะครับสามร้บาทนะราคาก็จะเพิ่มขึ้นเขาก็จ่ายมา2,500บาทแล้วก็คลิกเช็คบินอ่ะเห็นไหมครับผมคลิกเช็คบิน อ่ะนะครับก็จะแสดงค่าปรับตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับแสดงค่าปรับตรงนี้ด้วยนะในบินด้วยนะครับอ่านะครับผมนี่คือการทํางานนะครับการทํางานนะครับที่ทําได้ในตอนนี้นะครับก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูฝั่งแอดมินอีกทีหนึ่งว่ามีแดชบอร์ดอะไรบ้างอ่านี่ครับผมมีแดชบอร์ดอะไรบ้างนะครับอ่ารายวันนะครับวันนี้นะมียอดขายแล้ว 3166บาทยอดขายรวมทั้งหมดนี่ครับแล้วก็จะแสดงข้อมูลตามวันครับว่าแต่ละวันขายได้กี่บาทนะครับเดือนนี้ยอดขายนะครับได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะ1 2 5 6 2บาทนะครัรบข้อมูลตรงกันแล้วก็รายปีนะเพิ่งมีแค่ปีเดียวเพิ่งมีข้อมูลแค่ปีเดียวนะครับผมอ่ะนี่ก็คือการทำงานของระบบร้านบุฟเฟ่ร้านชาบูร้านหนูกกระทะ นะครับที่ทํางานได้ในตอนนี้นะครับเราก็ฝากติดตามการอัปเดตการทํางานด้วยนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ